น้ำมันน้ำมันตอนนี้ไม่รู้กี่บาทพี่จุ้งไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ตอนนี้คือใช้ไฟฟรีฟรีฟรีโอ้ยสุดยอดสวัสดีครับผมพบกับแอดมินอาร์มเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับโอล่ากู๊ดแคทนะฮะสีเบจหลังคาน้ำตาลเปิดซันรูฟได้เลยครับเดี๋ยวแอดมินอาร์มจะพาไปพบกับเจ้าของโอล่ากู๊ดแคทคันนี้นะฮะตามแอดมินอาร์มกันมาเลยครับเราอยู่ที่นี่เลยครับบริษัทสหัสซัพพลายแอนด์เซฟตี้นะครับพี่จุ้งอยู่ครับพี่จุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จุ้งครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะที่เราจะไปรู้จักโอล่ากู๊ดแคทของพี่จุ้งก็ต้องถามพี่จุ้งก่อนนะฮะบริษัทของพี่จุ้งเนี่ยทำอะไรบ้างครับผมก็ถ้าเท่าที่เห็นจะเป็นพวกอุปกรณ์ดับเพลิงถังดับเพลิงนะครับแต่นอกเหนือจากพวกถังดับเพลิงสีเขียวที่ใช้ในเซ็นทรัลทั่วประเทศตัวนี้แล้วนะครับเราทำระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับระบบทางหนีไฟนะครับแล้วก็จะเป็นพวกระบบน้ำดับเพลิงภายในอาคารทั้งหมดเลยมีกี่สาขาเนี่ยฮะมีทั้งหมด3สาขานะครับมีที่เชียงใหม่ที่กำแพงเพชรแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสมุทรปราการสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศครับสุดยอดมากเลยครับถ้าเกิดนะฮะคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องระบบดับเพลิงติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่0812088846ครับครับผมแต่วันนี้นะฮะเรามาคุยเรื่องรถไฟฟ้าโอล่ากู๊ดแคทของพี่จุ้งคันนี้เห็นพี่จุ้งใช้โอล่ากู๊ดแคทเนี่ยพี่จุ้งจะเลิกใช้น้ำมันแล้วหรอครับตามที่เขาบอกเลยใครได้ลองใช้รถไฟฟ้าจะไม่หันกลับไปใช้รถสันดาปอีก wow. มันดีเนาะแล้วมันเซฟแล้วก็ที่สำคัญคือมันรักโลกคืออย่างนี้นะแอนมินอาร์มจะแนะนำอย่างนี้ถ้าพี่จุ้งใช้รถไฟฟ้าอย่างนี้ค่าไฟที่บ้านพี่จุ้งเนี่ยต้องขึ้นแน่ๆเลยพี่จุ้งก็เลยอยากที่จะติดโซล่าเซลล์เพื่อที่จะเอามาชาร์จรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับเรากำลังมองหาอยู่ว่าเราจะติดมันแบบไหนดีที่จะให้สามารถชาร์จรถไฟฟ้าคันนี้ได้โดยพลังงานโซลาร์เซลล์เราจะขับโอล่ากู๊ดแคทไปบ้านพี่จุ้งกันเพื่อจะไปดูว่าสถานที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้านพี่จุ้งนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดมินอาร์มพาไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับอยากให้พี่จุ้งอธิบายหน่อยว่ากู๊ดแคทเนี่ยมันมีอะไรบ้างหน้าจอทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับโอ้ถ้าเกิดหน้าจอนี้ก็คือมันสามารถเปลี่ยนระบบตรงนี้ได้นะเปลี่ยนหน้าจอให้มันเป็นแบบเรือนไม้แบบอื่นนะซึ่งไอ้โหมดการขับขี่เนี่ยมันจะมีมาให้4โหมดคือเป็นโหมด Eco Normalสปอร์ตแล้วก็เป็นแบบอัตโนมัติอัตโนมัติก็คือมันจะเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นถนนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะพี่จะใช้เป็นโหมดคันเร่งอัจฉริยะตัวนี้ก็คือเวลากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคันเร่งอัจฉริยะคือมันไม่ต้องแตะเบรกอะไรเลยคือเราใช้การยกกับการเหยียบแค่นั้นเองพอเรายกมันก็จะหยุดเลยครับแล้วก็รักษาระยะห่างของรถคันหน้าคือเราอยากให้มันใกล้มันไกลแค่ไหนมันก็จะมีขีดเลื่อนสมมุติว่าพี่เราขับรถไปแล้วเราไม่แตะเบรกมันรักษาระยะเองถ้ารถคันหน้าเบรกมันเบรกเองไหมฮะเบรกครับแล้วก็ถ้ามีรถมาตัดหน้ามันก็เบรกแล้วก็รักษาระยะห่างใหม่เหลือ 56% นี่จะถึงบ้านพี่จุ้งไหมเนี่ยโอ้สบายมากเพราะว่าตรงนี้เขาขึ้นระยะทางที่วิ่งได้278กิโลเมตรโอ้เหลือแบต56วิ่งได้อีก278กิโลเมตรใช่ใช่เพราะว่าคันนี้วิ่งออล่ากู๊ดแคทรุ่นอัลต้านี่จะวิ่งได้500กิโลเมตรต่อ1ชาร์จโอ้สุดยอดเลยผมชอบตรงนี้ฮะมันเหมือนแบบออกสไตล์แบบเลตโทหน่อยใช่ใช่ถ้าเกิดพวงมาลัยหรืออะไรสีสันเขาจะเหมือนเลตโทเต่าน้อยๆผมว่าภายในโอเคเนบุอันนี้อย่างดีเลยเนี่ยฮะโอ้โหอย่างดีเลยนะอันนี้เราสามารถตั้งชื่อมันได้อันนี้ตั้งชื่อมันว่า CC CC สวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้หน้าจอนี่จะสามารถมองได้รอบทิศทางถ้าเกิดเราเปิดประตูหรือเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะขึ้นโชว์ด้วยนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปบ้านพี่จุ้งกันนะฮะเดี๋ยวให้พี่จุ้งโชว์สมรรถภาพของ Good Cat CC CC เปิดม่านบังแดดโอเคโอ้ CC เปิดสรุปโอ้โหพี่ผมสั่งมันทำนะผมสั่งมันทำพี่จุ้งสั่งมันไม่ทำถ้าเกิดเป็นแฟนพี่นะกับเป็นลูกสาวอย่างเงี้ยมันไม่ฟังว่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายสั่งนี่ฟังผมใส่เป็นตัวเมียนะกูแค่ตัวเมียถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวเราจะไปขวามันจะดึงกลับถ้าเกิดขับด้วยความเร็วสักหน่อยนึงนะ
มันก็ทำให้เรานิสัยการขับขี่ของเราดีขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะปิดระบบพวกนี้เนาะแต่แฟนไม่ให้ปิดดีแล้วที่มันไม่ให้ไปพี่จุ๋มซิ่งไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้พี่ก็ชอบก็คือมันจะมีไบสปอร์ตเวลามีรถเข้ามาด้านข้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีไบสปอร์ตมีไฟขึ้นว่าเฮ้ยมีรถออกไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเรายังดื้อที่จะเปิดไฟเลี้ยวแล้วออกไปเงี้ยมันจะดึงพวงมาลัยกลับเหมือนกันสำหรับคนที่ถอยจอดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็สามารถถอยจอดได้3แบบก็คือจอดแบบเทียบด้านข้างเนาะด้านข้างของถนนแล้วก็จอดแบบทะแยงหรือว่าเราจะถอยจอดเข้าซองอันเนี้ยมันจอดได้3แบบสุดยอดครับสนุนราคาคันนี้เท่าไหร่พี่คันนี้ราคา1,200,000 บาททอน 10,000 ตัวนี้คือท็อปสุดเลยตัวนี้เป็นรุ่นท็อปแล้วถ้าเกิดว่ารุ่นท็อปจะมี2สีเนาะก็คือสีเบจหลังคาน้ำตาลกับสีเขียวหลังคาขาวอันนี้จะเป็นรุ่นท็อปที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่จริงๆแล้วอะรุ่นท็อปสามารถเลือกสีอื่นๆได้ทั้งหมด7สีลืมรถน้ำมันไปเลยไหมลืมเพราะว่ารถน้ำมันรถตู้หรืออะไรเงี้ยจอดอยู่บ้านโดยส่วนใหญ่จอดทิ้งไว้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวบ้านพี่จุ้งกันนะฮะเพราะว่าพี่จุ้งเนี่ยจะติดโซล่าเซลล์เพื่อจะมาชาร์จรถแอดมินอาร์มก็จะไปดูหน้างานให้เนาะว่าจะติดแผงตรงไหนดีแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตัววอชาร์จด้วยก็ลืมบอกไปมันจะมีสองอย่างที่แตกต่างกับอันอื่นเนาะคือเบาะตัวนี้มันเป็นนวดไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวนวดนี่มันเป็นเบาะอุ่นออกมาแล้วเฮ้ยโอ้โหแต่มันเฉพาะรุ่นท็อปนะไม่ใช่ว่ารุ่นทั่วไปรุ่นทั่วไปไม่ได้นะแล้วคันนี้ล้านสองเอางี้ใช้มา3สัปดาห์ข้อที่ชอบพี่จุ้งก็พูดไปหมดแล้วข้อที่ไม่ชอบคือซอฟต์แวร์กับระบบ AI หรือคำสั่งเสียงเนี้ยคือมี2คำต้องห้ามพูดคือ1เปิดเพลงปุ๊บมันจะเปิดวิทยุเลยซึ่งเราจะรำคาญเนี่ยมันจะห้ามพูดคำที่1คือเปิดคำที่2คือบอกว่ากลับบ้านถ้าอยู่เนี่ยเรากำลังตั้ง GPS ไปเที่ยวบอกกลับบ้านมันพาเรากลับบ้านเลยมันกลับบ้านเลยนะเนี่ยมันก็จะขึ้นแผนที่แล้วกลับบ้านเลยเราก็มาถึงบ้านพี่จุ้งกันแล้วนะฮะเดี๋ยวแอดมินอาร์มนะฮะจะทำการนะครับใช้โดรนบินสำรวจว่าหลังคาบ้านพี่จุ้งเนี่ยติดโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จุ้งนี่ถึงขนาดคุมผ้าเลยเหรอพี่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้แค่ไปเซเว่นแล้วก็วนกับ2อาทิตย์ใช้ทีต้องสตาร์ทหน่อยนะพี่เดี๋ยวใช้ไม่ได้นี่ก็คือตัววอลชาร์จนะครับของตัวเกตวอลมอเตอร์คือตอนนี้พี่จุ้งใช้ไฟในบ้านชาร์จตัวเกตวอลเนาะเราไปชาร์จปั๊มน้ำมันไม่ได้ชาร์จเลยเหรอไม่ได้ชาร์จจากตรงนี้เลยเพราะว่ารอเขามาก็คือรอหม้อ TOU อย่างเดียวใช่คือแต่ซื้อมาคือยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เสียบสัก10-20นาทีแวะเซเว่นแล้วก็ลงมากินอะไรมันก็เวลาประมาณ10กว่านาทีครับก็ได้พอสมควรได้ระยะทางวิ่งเป็น100อยู่ไฟฟรีไหมฟรีของปตท.ฟรีน้ำมันตอนนี้ไม่รู้กี่บาทพี่จุ้งไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมไม่เข้าใจแต่ตอนนี้คือใช้ไฟฟรีโอ้ยสุดยอดคือวิ่งเป็นพันกิโลไม่เสียตังค่าไฟเดี๋ยวเราไปดูตู้เมนเบเกอร์ในบ้านนะฮะว่าบ้านพี่ตุ้งพี่กุ้งพี่กุ้งพี่จุ้งถูกแล้วพี่จุ้งเนี่ยสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะตู้เมนเบเกอร์ในบ้านพี่จุ้งนะฮะแล้วก็แต่ละอันมันขนาดเท่าไหร่บ้างนะฮะที่จะเอาไปวางแผนแล้วก็ทำซิงเกิลไลน์นะฮะให้วิศวกรตรวจสอบก่อนโอเคแล้วก็ดูแล้วจากพื้นที่นะครับต้องเดินสายนะฮะตรงนี้อาจจะตัวอินเวอร์เตอร์อาจจะต้องวางบริเวณตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันติดระยะนะฮะห้องนี้ก็เป็นห้องที่อากาศถ่ายเทได้อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาต่อการติดตั้งสรุปว่าติดได้นะครับไปมากับแอดมินอาร์วันนี้ต้องลองนะฮะโอล่ากู๊ดแคทคันนี้นะฮะ0-100เท่านั้นเองรถสันดาปจะสู้ได้ไหมเราต้องลองติดตามนะฮะจะลองเริ่มจับเวลานะฮะเริ่มจาก0-100ตอนนี้ก็คือจะรอรถนะฮะด้านซ้ายก่อนถ้ารถว่างเดี๋ยวเราจะออกเลยนะครับผมครับถ้าพี่จุ้งพร้อมก็บอกนะครับ
แล้วครับประมาณ11วิคันนี้จำกัดความเร็วอยู่ประมาณ150กับพี่จุ้งเนาะใช่รถไฟฟ้าเขาไม่ได้ให้มาวิ่งเร็วเนาะเขาให้ขับแบบประหยัดแล้วก็เราก็รอนะฮะรอเรื่องของอะไรอะเรื่องของรถนะฮะยี่ห้ออื่นรุ่นใหม่จะลงมาตลาดนะฮะมาทำเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าก็รอนะฮะรอที่จะไปลองทางช่อง EV Power Energy ก็อยากจะไปลองนะฮะใครมีนะฮะรถรุ่นใหม่อยากให้แอดมินอาร์มเข้าไปรีวิวลงไปทดลองขับด้วยกันหรือว่าไปดูที่บ้านเกี่ยวกับเรื่องโซล่าเซลล์มาคุยกันเรื่องพลังงานก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าทักมาในเพจนะครับเราก็จะมีทีมงานคอยรับฟังปัญหาพูดคุยร่วมพูดคุยกันได้นะครับติดต่อเข้ามาได้หรือใครนะฮะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้านะครับรถจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็ติดตามได้ที่ช่องอีกช่องนึงชื่อช่อง EV Bike Thailand นะครับถ้าเกิดใครนะฮะสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์นะก็สามารถกด Subscribe ติดตามได้ที่ช่อง EV Power Energy นะฮะปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้นะฮะที่เบอร์098949555วันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันแอดมินอาร์มจะพาไปรีวิวที่ไหนจะพาไปติดตั้งอะไรนะครับก็ติดตามกันใน EP หน้าอย่างไรก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม